ใครที่อยากจะมีลูกนี้ไว้ที่บ้านนะอย่าซื้ออย่าซื้อเฮ้ยตัวนี้โอ้ยคือตัวนี้ประวัติมันมีถ้าฟอสซิลบ้างไปที่จังหวัดไหนนะแล้วทำไมในกล่องนี้มันมีไก่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กแก้จะมารีวิวห้องที่เล็กแก้รักที่สุดในบ้านเลยด้วยอาจารย์นะคะคือมีคนขอว่าอยากให้เล็กแก้รีวิวทั้งบ้านเลยแต่ว่าเล็กแก้ไปขอแม่เลี้ยงแม่บอกว่าแม่ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเล็กแก้ก็เลยขอแม่มารีวิวห้องนี้เอาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวของเล็กแก้กันเลยนะคะเพราะว่าร้อนแล้วร้อนแล้วก็เข้าไปข้างในโอเคน่าเลยข้างในนะคะก็จะเป็นแจ้งร้านขอเล็กแก้วเพราะว่าแม่ซื้อมาให้เดี๋ยวบอกถึงลูกนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยใครที่อยากจะมีลูกนี้ไว้ที่บ้านนะอย่าซื้ออย่าซื้อจ่อให้แตกไปเลยนะรำคาญวันวันเนี่ยมันนั่งอยู่แต่อย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปทิ้งเลยก็เอาไปทิ้งเลยเนี่ยรำคาญมาเลยแล้วนี่คือตุ๊กตาอุ๋งๆของวันเกิดร้อยแก้วใช่ตอนนี้เดี๋ยวท่านคิดเพราะว่าเราเอาไปปล่อยลงทะเลใช่เราเอาไปปล่อยให้มันแห้ไม่ใช่ก็เลยบอกเลยว่าพอที่ร้อยแก้วไม่อยากนอนบนเตียงร้อยแก้วได้สบายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็นอนเล่นเกมแล้วอุ๋งไปไหนหมดบอกสินะคะก็แบ่งเพื่อนไปบ้านแล้วก็เอาไปชั้นบนชั้นล่างบ้างใช่คือแขกไปใครมาก็ไปขายสิครับจะไปให้ยังไงละให้หมดเลยก็ไม่ขายเลยเตียงนี้นะคะมาให้เล็กแก้เพราะว่ากะว่าจะให้เล็กแก้นอนห้องนี้คนเรียนแต่เล็กแก้ก็ไม่กล้าเล็กแก้ก็เลยนอนกับเพื่อนเล็กแก้นะคะเวลามีตี้กันคือเวลามีเพื่อนมาบ้านจะได้นอนห้องนี้จะนอนกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนไม่มาก็คือนอนกับแม่เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ตีกองของเล็กแก้แต่ว่ากลับมาที่บ้านเล็กแก้ก็จะมาซ้อมกองอย่าพูดอย่างนั้นเล็กแก้ได้มาสามวันแรกเล็กแก้ก็ซ้อมแต่4วันต่อมาเล็กแก้ไม่ได้ซ้อมมันก็ถือว่าแล้วแม่ก็อยู่สภาพนี้มาเป็นปีอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฝั่งขวาที่เหยียบคันเร่งคันเร่งฝั่งซ้ายคือเบรกไงแล้วตรงนี้คือพวงมาลัยอ่ะถูกต้องเฮ้ยไม่ใช่รถเจ้าอันนั้นกระเดื่องอันนี้คืออะไรตะแหน่เออได้นี่คือครับใช่เอาอันนี้ต่อค่ะแล้วนี่คือกีตาร์นี่นะคะเล็กแก้วอ่ะก่อนที่จะมีโควิดเล็กแก้วก็บอกป้าว่าป้าเล็กแก้วอยากเล่นกีตาร์มากอย่าพูดนะป้าเสียใจเนี่ยบอกปุ๊บป้าไปซื้อปั๊บพอซื้อเสร็จมาปุ๊บวางอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นที่เล็กแก้วซื้อมาเป็นกีตาร์คลาสสิกนะคะกีตาร์ค่ะมันมี6สายแล้วในระหว่างป้ากำลังหาคุ้มให้เล็กแก้วนะคะโควิดก็เข้ามาปุ๊บเลยเล็กแก้วก็เลยเอากีตาร์มาเป็นพร็อพในบ้านนี่แหละค่ะแต่เล็กแก้วก็เล่นกีตาร์เป็นนะคะเมื่อกี้เขาเล่นเป็นอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูทั้งหมดเล็กแก้วเอามาจากละครเรื่องนึงเล็กแก้วก็ไม่รู้ว่าร้องถูกร้องมั่วหรืออะไรนะเคยเป็นไงอุตส่าห์เคาะตะปวดมือจริงๆแล้วเราไม่ไว้ใจตั้งแต่หายกีตาร์พี่ทานนะพี่เกิดได้ตังค์ที่อุตส่าห์ไปซื้อกีตาร์มาและมุมต่อไปนะคะเป็นมุมที่ทำให้เล็กแก้วอยู่ห้องนี้ได้ทั้งวันเลยค่ะไอ้คอยก็คือมีของเล่นเยอะค่ะที่เหลือมันมีอยู่เท่านี้แล้วเพราะว่าแม่เอาไปบริจาคแล้วเล็กแก้วก็เลยเหลือเท่านี้และนี่นะคะเป็นตุ๊กตาที่เล็กแก้วอ้อนแม่คิดว่าจากเด็กๆเล็กแก้วไม่ยอมให้แม่บริจาคเดี๋ยวฉันที่ต่อไปจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆเดี๋ยวก่อนลืมตุ๊กตาตัวนี้ไหมนี่ตุ๊กตาลูกเจี๊ยบเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ซื้อตัวนี้นนมาจากโมวิ่งพีคนี่โรงแรมที่เราไปนะเขาวางไว้ให้บนเตียงอันนี้เราก็เลยหยิบกลับมาเป็นตุ๊กตาที่สามารถแขวนได้อันนี้เล็กแก้วให้ป๊าป๊าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสพี่ป๊อปอิ๊บแหละแล้วนี่ก็มีมาอันนี้ซื้อมาจากสิงคโปร์อันนี้เคลื่อนซื้อให้ยังเคลื่อนซื้อให้เคลื่อนแม่ซื้อให้นี่อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะเล็กแก้วเฮ้ยตัวนี้โอ้ยคือตัวนี้ประวัติมันมีคือตัวนี้เราก็ไม่บริจาคเพราะเป็นตุ๊กตาที่ไร้แก้วประมาณสัก2เออยาโอ้โหนี่ยังไม่ดีตุ๊กตาตัวนี้ไร้แก้วนอนกอดทุกวันนั่นเขาชื่อโดเรมอนพิงกูเออโดโรโดโรเออเดี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นตุ๊กตาที่ไร้แก้วมากเพราะไม่ใช่ว่าใครซื้อให้ไร้แก้วไร้แก้วไปซื้อมาเองจากโรงเรียนกูเอามาค่ะไร้แก้วซื้อไป210บาทดูสักแมตช์นึงสิอ่ะเดี๋ยวลองรวมให้เพื่อนดูสักทีนึงสิโอ๊ยจะเดินตามกล้องมาทำไมเราถ่ายไม่ทนามาเฮ้ยเจ็บเฮ้ยโอ้โหกระโดดโอ้ยไปเล่นกันไปก่อนเลยถ้างั้นเดี๋ยวรีวิวต่อเลยแล้วก็รีวิวต่อเลยคือป้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันหลังเอานี้ดีกว่าเดี๋ยววันหลังมารีวิวร้อยแก้วใส่นมทั้งวันดีกว่าเออใช่
ใส่นวมทั้งวันกินอะไรก็ได้เดี๋ยวเออใช้ชีวิตยังไงใส่นวมทั้งวันคือเดี๋ยวแม่จะบอกก่อนว่าที่เรามีนวมเพราะว่าเราแก้เขาเรียนมวยด้วยเขาเรียนมวยไทยใช่ไหมคะเรียนตั้งแต่อนุบาลสามแม่ครูเรียนครูขอเลยแก้ก็ยังให้เลยแก้ไปขอครูเข้ามาเดี๋ยวก่อนเลยแก้วกีตาร์คือตอนเด็กๆที่เล่นกีตาร์ทุกวันนะแม่คือไม่ว่าเลยแก้จะมีกีตาร์ของจริงใช่ไหมคะเลยแก้ก็ยังอยากเก็บอันนี้ไว้อยู่เพราะว่ามันเป็นกีตาร์แห่งความทรงจำปิ๊กเธอมาดูปืนแห่งความทรงจำของเธอดีกว่าอันไหนเฮ้ยนี่แหละที่ป้าโดนไปโดนเท่าไหร่นี่ก่อนจะมาเป็นเนิร์ฟนี่ขั้นแรกก่อนเป็นเนิร์ฟและหลังจากนั้นน่ะได้ไหมเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยแต่หลังจากนั้นน่ะเป็นพันตลอดเลยปืนเนิร์ฟมีกี่กระบอกนะอยู่ข้างล่างบ้านนี่รวมเป็นคลังแสงคลังแสงอยู่ข้างล่างปืนไม้อ้าวพูดถึงปืนไม้อ้าวนี่ไงปืนไม้ของเดิมนี่อันนี้ซื้อมาจากตลาดจักรจักรแล้วซื้อมาไม่ยั้งเลยอันเก่าก็มีไอกระบอกนี้คนนั้นบอกว่าอยากจะได้เนี่ยก็มีอันนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนี่ไงปืนยาเลยที่อยากได้ปืนสัตว์โอ้โหมันไม่มีเล่นยันบาตุก้าเลยไงอันนี้จะเป็นของฟิชเชอร์ทอยอันนี้เป็นป๊อปปี้นี่ร้านนี้ดีกว่านี่ๆๆๆๆอันนี้เป็นความทรงจำแล้วแก้ทำกับแอลคือทุกครั้งที่ร้อยแก้วไปเจองานไหนก็ตามที่มีไอ้ตุ๊กตาปูนปั้นอย่างเงี้ยร้อยแก้วเขาจะต้องสอยหมดเลยแล้วก็ระบายอันนี้ร้อยแก้วทำไมอันนี้เราไม่เคยบริจาคเลยเพราะว่ามันเป็นผลงานของลูกไม่เคยอ่ะอันต่อไปไปซื้อของร้อยแก้วคันนี้ป้าขอพูดก่อนเลยเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญมากเป็นเล่มเดียวที่อ่านจบเป็นเล่มเดียวที่อ่านจบอะไรเป็นเล่มเดียวที่ป้าอ่านให้ฟังจบคืออันนี้มันหมายถึงอะไรรู้ป่ะไปแก้วอธิบายเพื่อนหน่อยเรื่องนี้สนุกจริงๆแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยอยากให้เพื่อนๆไปซื้อคือไปซื้อมาเลยแต่เล็กก็ไม่สปอยเล็กก็จะไม่สปอยเลยเพราะว่าตอนจบคุณหมูไม่ใช่แล้วร้อยแก้วเป็นเด็กชอบปืนนี่ดีกว่านั่งถืออย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้ร้อยแก้วอ่านนะก็เปิดอ่านเล่มนี้ให้เลยแก้วอ่านให้ฟังทุกวันร้อยแก้วมีกุ้งกิ๋งทุกคอลเลกชันเลยแต่อยู่ข้างบนน้องๆคนไหนอ่านกุ้งกิ๋งไหมเนี่ยร้อยแก้วแบบให้ป้าอ่านกุ้งกิ๋งให้ฟังทุกวันเวลาร้อยแก้วเข้าห้องน้ำก็หยิบกุ้งกิ๋งไปอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยและนี่ก็บรรดากล่องสุ่มของร้อยแก้วกล่องสุ่มบูมแมลงกล่องสุ่มมาเวลของดิสนีย์แล้วก็ล่าสุดที่ร้อยแก้วเพิ่งรีวิวไปอ่ะกล่องสุ่มดิสนีย์ของเล่นที่ร้อยแก้วชอบเล่นมากที่สุดตะกร้าเลยของร้อยแก้วนะคะเป็นแบบเครื่องใช้เอาจานอะไรก็ใส่มาเกิดตะกร้าที่สองไม่ว่าจะพิซซ่าไม่ว่าจะซาลาเปาหรือไก่ย่างอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของอันนั้นจะเป็นจานชามอันนี้จะเป็นอาหารเฮ้ยเดี๋ยวนี่เขาเรียกว่าของเล่นพลาสติกใช่ไหมแต่เดี๋ยวฝากทุกคนช่วยตามร้อยแก้วด้วยนะร้อยแก้วตอนปิดเทอมนี่จะกลับอยู่สุพรรณใช่ป่ะร้อยแก้วจะทำของเล่นดินเผาให้เป็นของเล่นเล่นขายของจริงๆมาเล่นเป็นเพื่อนแก้วอันนี้จะเอานี่ของกินอาหารจานนึงครับเอาอะไรครับเอางี้ร้อยแก้วทำอะไรก็ได้มาให้ป้ากินดูเหมือนจะอร่อยทั้งจานแล้วกันมันจะอร่อยจัดพิซซ่าก่อนไม่ใช่ถ่านนี้เป็นอ่ะป้าพิซซ่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวร้อยแก้วเอาผลไม้ให้ป้าทีนึงนะคะนี่เอาองุ่นไปเอาผักกาดเอาองุ่นไปนะคะเดี๋ยวแยกจานให้นะคะนี่ค่ะคุณป้าน้ำมาลูกน้ำอ้าวโอเคสมัยเด็กเนี่ยนั่งเล่นอย่างเงี้ยเป็นวักเป็นเวรเล่นทั้งวันแล้วก็ของเล่นก็ยังรักไม่ยอมให้แม่เอาไปไหนเลยใช่ไหมป้าไม่เล่นด้วยค่ะเดี๋ยวแก้ป้าไปรีวิวของอื่นกันต่อเดี๋ยวสิป้าไม่เล่นอะไรหรอป้าแก้นี่ให้เธออยู่ป้าเลยแก้ไม่ได้ต้องการให้ป้าแก้โอ้มีใครเล่นแล้วไปเก็บให้มันเรียบร้อยล่ะเป็นการ์ดรวมการ์ดของเลกเกอร์ทั้งหมดการ์ดอะไรบ้างโอ้ยอย่าพูดอันนี้เลยป้าหมดเท่าไหร่ในการ์ดเนี่ยอันเนี้ยเครื่องอย่างเลกเกอร์ค่ะไอ้เลกเกอร์ไปซื้อการ์ดแบบพิฆาตสูตรมาเอออันนี้ใช่แต้มให้มาการ์ดอะไรการ์ดไอเดนติตี้นี่เลกเกอร์คิดว่าจะมีเยอะๆมีอะไรคะอันเดียวมีการ์ดอันเดียวเลกเกอร์ได้มาจากที่เป็นรีวิวอื่นต่อก่อนต่อไปของเลกเกอร์นะคะนะป้ารู้ไหมเดี๋ยวก่อนทำไมมันเหนื่อยเลยเวลารีวิวนี่ใจเย็นๆก่อนนะลูกใจเย็นก่อนอะไรรู้ไหมป้าอะไรซื้อของรีวิวให้ไม่ใช่ซื้อแต่ว่าเลยแก้วมาเยอะเท่าไหร่ปิ๊กกล่องนี้เป็นกล่องไดโนเสาร์ดูนี้ดูนี้ป้าจำได้ไหมว่าป้าซื้อไดโนเสาร์ให้เลยแก้วกี่ตัวแล้วโหถ้านับไม่ทั่วนับนิ้วไม่พอเอาง่ายๆ20ตัวถึงไหมลูก30เกิน6เป็น100อ่ะแล้วแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ที่แน่ๆเต็มกล่องแน่ๆโอ้โหตัวละ10นี่เลยเพื่อจะบอกตัวที่มันตัวใสนี่มันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่เลยก็รักมากที่สุดมันมีตัวที่เธอซื้อมาจากอะไรอ่ะเขาคออ่ะไดโนเสาร์นี่ละ2ตัวที่ใหญ่ที่สุดและพวกนี้นะคะที่เป็นแบบเนี้ยเลยก็ไปขุดใช่เนี่ยไปขุดมาเจอฟอสซิลไงตาฟอสซิลบ้างไปที่จังหวัดไหนนะแล้วทำไมในกล่องนี้มันมีไก่นี่มันกล่องไดโนเสาร์มีไก่ได้ไงอ่ะอ๋อมันมี
ใช่ก็ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไดโนเสาร์ก็ไก่ยุคนั้นเกิดพร้อมกันอ๋อไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นเซตสัตว์ป่าหรือเปล่าจิ้งเหลนก็มีนะใช่นี่ไงสิงโตแม่ก็เลยเกิดพร้อมกันตัวนี้มีคนแล้วเอ้ยอันนี้เริ่มไม่เข้าพวกแล้วเดี๋ยวไปเอาอันนั้นมาเก็บก่อนเอ้ยไม่ต้องเก็บไปค่อยจะดีเดียวเป็นก่อนก็ทีละแก้วมีอันนี้เป็นร้านอาหารส่วนกล่องนี้นะคะก็จะเป็นเมโก้ที่ยังไม่ได้ต่ออันนี้มาเลโก้ที่เราไปที่สิงคโปร์กันมามาเลเซียอันนี้เมโก้แลนด์ที่นี่ก็คือห้องโปรดของร้อยแก้วที่ร้อยแก้วเขามาฝึกอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยบางทีหาร้อยแก้วไม่เจอที่ไหนนะอยู่ตรงนี้แหละนี่เฮ้ยตรงนี้น่ารักจังเลยอันนี้ป้าต่อไว้ใช่หนูต่อป้าต่อไว้เนี่ยหนูไม่ได้เก่งขนาดจะแต่อันนี้ไม่ได้หรอกนะคะไม่รู้ใครจริงคิดถึงจริงๆคิดถึงจริงๆคิดถึงเลโก้แลนด์จริงๆเนาะใช่เรามีคลิปเก่าที่เราจัดมีคลิปเลโก้แลนด์เลยเดี๋ยวเอาขึ้นคลิปนี้ไปหน่อยเพราะว่าวันที่ร้อยแก้วไปเลโก้แลนด์ก็คือวันที่เป็นสวรรค์ของร้อยแก้วเลยนะอะไรอีกอ่ะในนี้มีหมดโควิดเราไปเลโก้แลนด์ทีมั้ยไปมั้ยแต่เมื่อไหร่จะหมดไม่รู้นะนี่ค่ะหมดยังคะอันนี้เป็นของเล่นจัดตุ๊กภัยเอกตอนเด็กๆเลยก็จัดตุ๊กภัยเอกมากคนจริงมี3กล่องอ่ะมีไอ้ตัวนี้ตัวปวดหูเนี่ยแล้วพอมานั่งดูอ่ะมันสนุกมากเลยนะว่าของว่าอะไรจะได้แก้เปิดให้ดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเลยแก้มารีวิวให้ดูนะมี2ไม่ละนู่นก็น่าดูนี่ไอ้กล่องเครื่องมือโฟเต้นอะไรน่ะของเล่นแล้วแก้วเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ได้เลื่อนเลยอ่ะนี่ลางฮอตบิลก็มีแล้วถ้าดูแม่ถ่ายให้ดูหน่อยเผื่อทุกคนอยากให้เลยแก้รีวิวหน่อยชิ้นไหนเป็นพิเศษแล้วถ้าใครอยากให้เลยแก้รีวิวของเล่นในห้องเลยแก้อีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแบบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแ